สวัสดีครับก็มาพบกันนะครับช่วงประมาณนี้เหมือนเดิมณตอนนี้ท่านดูหน้าจอท่านพบว่าแวนดารันเบลนะครับมีปัญหามากมายนะครับการที่ตัวตัวลงสุริยะดูสภาพกลางด้านบนนะครับแค่เสียกว่าเองแต่การที่ตัวตัวท่านมีเยอะพลังงานด้านหน้าไม่เท่าไหร่แต่มีด้านข้างๆมารอบโลกเราโดยเฉพาะมาดูเรื่องของตัวสนามแม่เหล็กโลกนะครับณตอนนี้ถามว่าพลังงานที่เข้าโลกมาเนี่ยมันเยอะขนาดไหนดูตามรูปภาพดูตามกราฟิกท่านจะพบว่ามันก็ไม่ได้เยอะไม่ได้รุนแรงอะไรนะฮะขั้วเหนือขั้วใต้จากขั้วโลกเหนือมาทางทวีปอเมริกาแผนที่โลกตามแนวแบนดูว่ามันไม่เยอะอะไรแต่พอมาดูนะครับตัวสนามแม่เหล็กโลกที่ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้เองปรากฏว่ามันผิดรูปผิดร่างไปเยอะถึงบอกว่าอันนี้เป็นที่ตัวมันเองนะครับไม่ได้พลังงานจากข้างนอกแล้วณตอนนี้หนึ่งเฟรมแรกเนี่ยเสมือนหนึ่งว่าโลกเรานะครับไม่มีสนามแม่เหล็กให้ตรวจจับได้ทั้งซีกเหนือและซีกใต้และเห็นเด่นชัดว่านะครับซีกโลกใต้มี1 2 3 4 มี4จุดหรือมี4ขั้วที่โลกเหนือยังไม่ชัดเจนอย่างที่บอกนะครับเราศึกษาจากดวงอาทิตย์มาทุกๆ11ปีเนี่ยดวงอาทิตย์จะมีการสลับขั้วนะครับเหนือใต้บวกลบบวกลบเนี่ยแต่ก่อนที่มันจะมีการสลับขั้วเนี่ยจาก2ขั้วจะเป็น4จาก4จะเป็น8จาก8ฟลุ๊ปพึบทันทีเลยณตอนนี้ถ้าถามว่าโคโลกใต้เป็น4แล้วโคโลกเหนือถ้านับตัวนี้ก็คือ5 6 7 8จางๆถามว่าเมื่อมันมีการเกิด8ขั้วแบบนี้มันก็ชี้ชัดว่าเรากำลังจะเกิดเหตุการณ์สลับขั้วสนามแม่เหล็กโลกตัดเอลนีโน่ตัดลานีน่าทิ้งไปก่อนนะครับตัดภาวะโลกร้อนทิ้งไปเหตุการณ์มันสามารถอธิบายได้คล้ายๆกันแต่สาเหตุที่แท้จริงเกิดจากโลกเรากำลังจะเปลี่ยนตำแหน่งทางภูมิศาสตร์มีการสลับทิศทางระหว่างทิศเหนือทิศใต้มีสิ่งต่างๆกันมาแล้วตอนนี้ให้ท่านเห็นแบบชัดๆว่านะครับตอนนี้มันมีเป็น1 2 3 4ทิศตกใต้ที่เหนือก็มีเห็นไหมแดงเข้มกับร่องมันอ่อน1 2สีฟ้าอ่อนกับสีฟ้าเข้ม3 4ขยับมาเวลาต่อมานี่1 3 3 4 3 3 8 4นาทีนะครับก็ยังไม่เห็นสนามแม่เหล็กโลกนะครับมาที่3 4 4 2ปฏิก็ยังไม่เห็นสนามแม่เหล็กโลกนะครับแต่การเคลื่อนตัวไปอยู่พอมาต่อมาปั๊บถ้าดูขี้โลกหนึ่งนะครับดูเลยแค่นี้ดูขั้วโลกใต้เลยแค่นี้ทั้งที่นะครับถ้าดูตามนี้พลังงานจากนอกโลกไม่ได้มีผลต่อโลกเยอะเลยพลังงานจากลมสุริยะก็ไม่ได้มีผลต่อโลกเยอะโปรตอนใช่ครับมีเยอะรอดมอกแต่เพรสเชอร์ก็น้อยกว่าเมื่อวานหรือเมื่อเช้าแต่ทำไมสนามแม่เหล็กที่ขั้วโลกเหนือจึงอ่อนตัวเป็นแบบนี้ทำไมสนามที่ขั้วโลกใต้จึงเป็นแบบนี้เป็นการอ่อนที่ตัวเองพลังงานอ่อนช้าลงขั้วโลกเหนือเลยแค่นี้ครับขั้วโลกใต้เหมือนไอ้จ้อนและนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นก็ไปสอดคล้องกับทำไมนะครับชูแมนเรโทแนนซ์ถึงอ่อนตัวลงเนี่ยมันฟ้องด้วยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับหลายคนว่าตัวเลขไม่หลอกใช่ครับตัวเลขไม่หลอกแล้วก็พวกนี้เป็นข้อมูลดิบนะครับที่มาจากการตรวจวัดจากยานอวกาศจากดาวเทียมโดยตรงเลยนะเห็นความผันผวนไหมครับทั้งที่ลมสุริยะไม่แรงเน้นย้ำนะลมสุริยะไม่แรงพลังงานจากนอกโลกไม่ได้มีอิทธิพลต่อโลกมากนักความเร็วลมโดยทั่วไป430ถือว่าอ่อนถือว่าจางไม่ถือว่าเข้มแต่ช่วงนี้มี
พายุตริยะมาปะทะโลกไปเรื่อยๆถึงแม้นว่าพายุจะมาลูกเล็กๆไม่รุนแรงแต่เนื่องจากว่าสนามแม่เหล็กโลกอ่อนตัวลงทำให้พลังงานนอกโลกเข้าโลกได้ง่ายมากเมื่อจำนวนปริมาณที่เข้ามามันเยอะใช่ไหมครับมันก็ผลต่อภูมิอากาศต่างๆอย่างที่คุณเรื่องของก๊าซซัลเฟอร์ถามว่าก๊าซซัลออกไซด์มันจะเกิดขึ้นยังไงกันอเมริกาก็มีเยอะนะครับอเมริกานี่ชัดเจนมากเลยว่าถามว่าเอ๊ะทำไมมันเกิดก๊าซซัลเฟอร์ในช่วงนี้ถ้าท่านศึกษานะครับตรงหลุยเซน่านะครับซิสซิปปีหลุยเซน่าเนี่ยมันจะมีการแตกแยกขึ้นมาเรียกรอยเลื่อนเซนต์แมทริกตรงนี้ครับจะกลายเป็นทะเลสาบแบบทะเลแดงนะครับเกรทเลคทะเลทั้ง5นะครับจะมีการเชื่อมโยงกันตรงนี้งั้นอเมริกาจะถูกผ่าตรงนี้ออกเป็น2ส่วนส่วนคือฝั่งนี้คือฝั่งนี้งั้นการเจอก๊าซซัลเฟอร์ช่วงนี้ก็เห็นไหมฮะมันสอดคล้องกับหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกันทางด้านบริเวณนี้มีแผ่นดินไหวบ่อยมากๆบริเวณนี้เป็นจุดกำเนิดพายุต่างๆที่พัดมานะครับพายุที่พัดผ่านมาทางฟิลิปปินส์นะส่วนมากเกิดทางอเมริกากลางตรงนี้ครับนะแล้วก็โฟลว์ไปด้านนี้ทางนี้ครับทางที่อเมริกาใต้อู้ทำไมก๊าซซัลเฟอร์เยอะจังเลยเนี่ยตรงนี้ตลอดแนวเลยถ้าท่านศึกษามานานท่านจะทราบว่ามัน มีแผ่นดินไหวตลอดลึกๆด้วยตื้นๆด้วยแต่ทีมากเลยแผ่นเปลือกโลกมีการดันตัวแปซิฟิกดันแผ่นอเมริกาใต้เมื่อแผ่นนั้นมีการดันตัวมีการเหลี่ยมล้ำแผ่นเปลือกโลกก็ทำให้แก๊สที่อยู่ระหว่างเปลือกโลกกับแมกมาออกมาได้ตลอดแนวที่แผ่นดินไหวตลอดเวลามาทางอินเดียตรงเนี้ยนะครับสำคัญเราพบว่าที่เบงกอลนะครับมีซัลเฟอร์เยอะเนี่ยจนถึงตอนล่างเราพบว่าทางด้านทางตะวันตกของอินเดียก็มีซัลเฟอร์เยอะแต่ซัลเฟอร์ที่เบงกอลนี่เยอะมากกว่างั้นการที่คาดการณ์ว่าจะมีเป็นขนาด10ทันติเตอร์บริเวณนี้จริงไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ข้อมูลมันชัดชัดชัดไปเรื่อยชัดชัดชัดไปเรื่อยเขาฮิมาลัยก็มีซัลเฟอร์ตั้งแต่คชินนะครับมาถึงที่ภูฐานมาที่เบตมาเนปาลมาแคชเมียร์ไปที่นู่นครับปากีสถานซัลเฟอร์ทำไมเกิดเยอะตรงบริเวณนี้ซัลเฟอร์เกิดเยอะที่ภูฐานที่เนปาลเครื่องบินทำไมตกหลายหลายอย่างองค์ประกอบร่วมกันที่น่ากลัวประเทศจีนก็ตรงนี้เยอะไม่ใช่โรงงานอุตสาหกรรมเลยเป็นเขตเรียกว่าแห้งแล้งก็ว่าได้ตรงนี้แห้งแล้งต่อมาเราที่เบตแห้งแล้งเป็นเขตไม่อุตสาหกรรมหนักตรงนี้นะครับท่านดูดีๆนะครับนี่แถวๆอู่ฮั่นที่มีอุตสาหกรรมหนักเยอะทำไมก๊าซซัลเฟอร์มีน้อยอุตสาหกรรมจีนอยู่บริเวณนี้นะครับไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้มันต่ำกว่าเสฉวนอยู่ที่คุณหมิงเหรียญนั่นเจ้าเก่าคือช่วง 3-4 วันนี้อยู่กับข้อมูลตลอดนะครับเมื่อเช้าก็นอนตี4นะครับก็เลยบอกได้ว่ามันไม่มีอะไรธรรมดาแล้วเมืองอเมริกาครับอเมริกาเจอพายุเข้าไปทั้ง9ลูกแคลิฟอร์เนียเจอไป9ลูกนะเดือนมกรานี้ไม่มีฝนตกนะถ้าคุณเคยอยู่ที่ด้านชายฝั่งตะวันตกของอเมริกามาก่อนตั้งแต่วอชิงตันตั้งแต่ออเรกอนมาแคลิฟอร์เนียไม่มีฝนนะครับยังมีนิดหน่อยเป็นสลิดแล้วก็มีสโนว์ลงมาบ้างบางพื้นที่อย่างบิ๊กแบร์ยูบิ๊กแบร์เนี่ยโอ้ไปดูสโนว์ที่บิ๊กแบร์นะครับที่ทางใต้ของแคลิฟอร์เนียแล้วเราเห็นว่านะครับยังมีความกดอากาศต่ำกำลังเคลื่อนที่มาขึ้นเหนือแคนาดาแล้วก็ลงมาหาวอชิงตันหาออเรกอนในขณะที่บอกว่านี่ครับทางอเมริกาใต้ก็มีความชื้นนะครับหรือฝรั่งก็เรียกอะไรครับเป็นครองความชื้นมีคนแปลภาษาอังกฤษเป็นครอง
ของชั้นบรรยากาศผมก็ทำไมทุกที่มันจะแม่งเนี่ยบางครั้งใช้ทับศัพท์เนี่ยมีมาเรื่อยเรื่อยฟิลิปปินส์มีมาเรื่อยเรื่อยความกดอากาศสูงพุ่งต่ำมาทางตรงนี้ทำไมลงที่ตังเกียก่อนเข้ามาความกดอากาศต่ำมาอยู่บล็อกตรงนี้ได้ยังไงความกดอากาศต่ำอยู่ทางด้านทิศเหนือของฮิมาลัยเหรอฮะฤดูหนาวแต่เป็นความกดอากาศต่ำแปลกไหมครับความกดอากาศสูงอยู่ตรงกลางของอีกของจีนแพร่ตัวนี้อันนี้กับถูก บอกล็อกไว้แต่ที่นี่มีซัลเฟอร์เยอะมีฝุ่น PM 1เยอะดูกันทุกวันทุกวันคือก็เป็นห่วงโดยเฉพาะการที่มีการคาดการไปนะครับเรื่องของที่ว่าผมคุยกับลุงแนนที่เป็นนักศึกษารุ่นน้องเรียนจบม.ที่หาดใหญ่นะครับลุงแก้วสวัสดีครับอะไรล่ะเนี่ยเราคุยกันตอนประมาณกับ5 โมงเย็นเนี่ยเพราะว่าน้องแนนก็ศึกษาพวกนี้สนใจกำลังเรียนรู้แล้วก็ไปเร็วมากเนี่ยหลายๆเรื่องที่ดูถึงแผ่นดินไหวที่สุมาตราขึ้นมาใช่ไหมครับนั่นคือที่คุยตอนนี้คือเวลา4 โมง 44 นาทีนะครับผมใช้ผมพิมพ์ไม่ไหวก็รู้ผมเพราะพิมพ์ผิดตาไม่ดีก็ใช้ปากพูดบางทีผมฟันปลอมเยอะก็อาจจะออกมาไม่ดีถ้าเป็นตัวเลขอาราบิกเนี่ยผมใช้ปากพูดนะครับเนี่ยก็จะมีผลด้านบนนิโคบาร์ดามันพม่าคอยดูนะไม่น่าเกิน12 ชั่วโมงจากที่ไปไทยเราก็มีส่วนด้วยอาจจะโดนหางเลขภาคตะวันตกภาคตะวันตกนะนี่ตะวันตกนะครับนะตั้งแต่คลองมะลุยหรือกองลุยขึ้นมาถึงเชียงใหม่แล้วไงครับแล้วก็มาเกิดแผ่นดินไหวถูกไหมครับคือแผ่นดินไหวตั้งแต่กระบี่นะครับกระบี่ขึ้นมาอะไรนะอาจจะภาพนี้ไม่ใช่เนี่ยงั้นจะบอกว่าบางครั้งเนี่ยคือหลายคนก็มีความรู้นะแต่ว่าเขาอาจจะไม่กล้าเสี่ยงที่จะประกาศมาเพราะถ้าไม่เกิดจะเสียชื่อที่ผมบอกครับผมกล้าพูดเพราะผมมั่นใจว่าคืออย่างน้อยเนี่ยถ้าเราคาดการแล้วมันไม่เกิดเป็นผิดไปเราคาดการไม่เกิดเพราะอะไรงั้นแฟกเตอร์องค์ประกอบฟิกเกอร์ต่างๆเนี่ยมันไม่สมบูรณ์ใช่ไหมจะได้หาทางแก้ไขให้มันดียิ่งขึ้นงั้นเราต้องคือจะว่าเสี่ยงก็เสี่ยงแต่การเสี่ยงมีหลักการนะครับไม่ใช่มั่วแล้วก็ถามว่ามาที่อ่าวลึกจังหวัดกระบี่ก็คอมบารุยไหมครับขึ้นมาที่ปากตะวันตกไหมครับแม่งสอนตะวันตกไหมครับเนี่ยมาไล่ขึ้นมาเนี่ยจากกระบี่ใช่ไหมครับมาตากจากตากมาแม่งสอนบอกว่าไม่เกิน12 ชั่วโมงก็ประมาณ7 ชั่วโมง 8 ชั่วโมง 9 ชั่วโมงเกิดต่อกันมาพอมันเกิดต่อแบบนี้ปั๊บก็โอ๊ยงั้นต่อไปนี้งั้นลูกใหญ่ที่คาดการไว้ก็มีโอกาสเกิดสูงมากๆณตอนนี้มันเกิดบริเวณนี้แล้วถูกไหมครับแล้วก็ไล่ขึ้นมาที่แม่ต่อจังหวัดตากก็ไปที่นะครับไปที่แม่งสอนท่านจะเห็นว่านะครับมันเกิดแนวเทือกเขานิตนาวศรีเนาะจะไม่ผิดนะครับถามว่าเทือกเขาต่างเหล่านี้ครับมันเกิดพร้อมหิมาลัยนะเนี่ยการดันตัวของแผ่นทวีปนะครับที่แผ่นอินเดียดันไปนะครับก็เกิดบริเวณนี้ทางเหนือหิมาลัยเขานูนคือดินมันชนกันง่ายๆชนปั๊บเกิดดันตัวขึ้นมาถึงมาโป่งมุมนี้ที่กระถิ่นเกิดตัวพร้อมตัวกันแต่การดันท้องแผ่นนี้งั้นถามว่าเทือกเขานะครับที่อยู่ในพม่าในไทยจนถึงพังงาเนี่ยเกิดในช่วงเดียวกับการเกิดหิมาลัยคือการเคลื่อนตัวแต่ปลายหิมาลัยแท้ๆอยู่ที่กระถิ่นบริเวณนี้งั้นเราจะพบว่าครับเนี่ยถ้าดูนะจากกระบี่มาเนี่ยเกาะแนวเทือกเขาที่ไหมครับมาที่จังหวัดตราดจังหวัดตราดจากตากมาแม่งสอนอยู่ในแนวเขานี่ไหมครับอยู่นะ ก็เป็นหลักฐานชัดเจนว่าแผ่นอินเดียมีการเคลื่อนตัว
ดันตัวนะครับอย่าลืมว่าตรงนี้นะครับมีแผ่นย่อยที่เรียกว่าเบอร์มาสตริปอยู่ด้วยเหมือนกันการศึกษาข้อมูลต้องเก็บจากหลากหลายมานะฮะแล้วผมเน้นย้ำนะเห็นสีฟ้าอ่อนนี่คือตะก่อนนี้ก่อนน้ำท่วมโลกครั้งล่าสุดนี้เป็นดินเราสามารถเดินไปเกาะลูซอนได้ไปมะนิลาได้นะครับเราสามารถเดินมาที่นะครับเกาะบอร์เนียวได้เราเดินไปที่เกาะชวาได้ไปบาหลีได้เดินหาออสเตรเลียยังได้เลยติมอร์ตรงตะวันออกได้หมดใช่ไหมฮะออสเตรเลียปั๊บท่านดูนะกับนิวซีแลนด์นี่ไม่เท่าไหร่เลยนะเดินได้นะมีช่องแคบนิดหน่อยเดินได้นะคือสะดวกมากเลยไม่ต้องนั่งเรือเลยออสเตรเลียก็น้ำท่วมเยอะนะครับจากคราวก่อนทัสมาเนียอยู่กับแผ่นดินใหญ่แต่พอน้ำขึ้นมาปั๊บทัสมาเนียกลายเป็นเกาะปากแม่น้ำเจ้าพระยานะครับคุณจัดชัยเคยหาภาพให้ผมเนี่ยปากแม่น้ำเจ้าพระยานี่ครับไหลมานี่ออกบริเวณนี้นี่คือปากแม่น้ำเจ้าพระยาสมัยดั้งเดิม อยู่ตรงนี้นี่ทะเลเก่าทะเลเก่าไม่เถียงตรงนี้ก็เป็นแนวทะเลเก่าก็ไม่เถียงแล้วเราเห็นว่ามีภูเขาไฟใต้น้ำที่เป็นรูปกรวยเยอะที่ไม่ใช่รูปกรวยก็เยอะเรือของโนอาเคยมาสำรวจร่วมกับกองทัพเรือทัพภาค3แล้วก็ของอินเดียที่พอร์ตแบร์ครับแต่อย่างที่บอกครับเขาไม่เน้นความสำคัญกับเรานะเพราะว่าพูดจริงนะฝรั่งเห็นแก่ตัวนะครับทางด้านอาเจเห็นรอยแตกรอยแยกชัดเจนนะครับสำคัญคือตรงนี้เห็นไหมครับก็มีแนวภูเขาไฟใต้น้ำเยอะเกิดพันธุ์ในช่วงนี้เยอะหลายครั้งแล้วไม่เคยเกิดมาก่อนมาเกิดเมื่อ6เดือนที่แล้วตรงนี้นะครับพอเกิดมาปั๊บเนี่ยโทษทีนะครับตั้งแต่สตูลนะครับตรังกระบี่ภูเก็ตนี่แบบเร็วมากนะเพราะพลังงานตรงนี้นะครับถ้าเกิดมาปั๊บเนี่ยมันไม่ต้องอ้อมแหลมไม่ต้องอ้อมสมาร์ทแต่ปัตตกรนี้ปี47เกิดตรงนี้แรงกระแทกเกิดขึ้นนะลดความแรงไปเรื่อยๆลดไปเรื่อยม้วนไปปั๊บถึงมากนี้ทีนึงแต่ถ้าเกิดตรงนี้ปั๊บมันเป็น direct impact ตรงๆเลยไม่มีแรงปะทะการลดรอนไม่มีถูกไหมครับถึงบอกว่าหายนะที่เกิดมาเนี่ยตายกันเยอะถ้าแถวนี้พบว่ามีการเกิดแผ่นดินไหวเหมือนกันพื้นที่ใหม่มาดูข้างล่างปั๊บเอ๊ะยังไม่เจออะไรเลยนี่ถ้าดูจาก Google นะครับแต่เห็นเนี่ยเห็นแนวการเคลื่อนตัวของสนามแม่เหล็กโลกช่วงคุณชิปครั้งล่าสุดเห็นมีภูเขาไฟเยอะมีหลุมยุบเยอะตรงนี้มีรอยแคร็กเยอะทางยาวอันนี้ครับเกิดจากโพชิปครั้งที่แล้วนะครับเกิดจากการชิปของสนามโลกครั้งที่แล้วงั้นถามว่าเส้นตรงนี้มีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวได้อย่างตลอดเวลามันมีรอยแตกรอยแยกอยู่แล้วอะแล้วถ้ามันเกิด 10.5 ถามว่าประเทศเราจะเละมันก็เละนะครับเพราะว่าตรงนี้ช่องแคบมันมีเยอะนะครับมันผ่านเกาะนิโคบาเกาะสุมาตราเยอะจะเอากริดออกก่อนนะครับเนี่ยตรงนี้ครับเวลามาปั๊บเนี่ยตรงนี้เป็นสันเขาใต้น้ำและทุกใต้น้ำเนี่ยงั้นคลื่นกระแทกปั๊บโอ้เพิ่มความแรงตกมาน้ำลึกอีกไปต่ออีกก็เละเหมือนกันขึ้นอยู่จะไปแรงขนาดไหนงั้นผมก็เลยบอกนะผมก็ย้ำความคิดเดิมตั้งแต่ละนองมาชายทะเลมานะครับที่เป็นที่ราบนะครับรัศมี5กิโลเมตรเนี่ยนะครับผมรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ผมต้องพูดตามหลักการก่อนถ้าทำได้มีบ้านขายบ้านรถขายรถเราเช่าเอาธุรกิจทำเหมือนเดิมเตรียมความพร้อมหนีหรือถ้าคุณแน่ใจว่าคุณสามารถทิ้งบ้านได้ก็ไม่เป็นไรครับถ้าคุณมีเงินพอเฮ้ยไม่เป็นไรช่างมันไม่ต้องขายบ้านหรอกบ้านนี้ผมจะย้ายสร้างมาขายไม่ได้ก็อยู่ไปครับไม่เป็นไรแต่ว่าคุณต้องมีที่ถอยนะครับรถยนต์รถเก๋งเป็นนั่นนี่มาสวยมารถไฟฟ้าเนี่ยไม่มีประโยชน์ที่บัตรภัยมาไฟฟ้าดับหมดนะครับ EMF หรือ Electromagnetic Force นะครับมันจะมาทำให้ระบบไฟฟ้ารวนหมดงั้นรถผมจะระบบเกียร์
ธรรมดาเข็นสตาร์ทได้แมนนวลมากยิ่งดีเพราะว่ามันไม่มีผลต่อพลังไฟฟ้าเท่าไหร่คุณใช้คอมพิวเตอร์ก็คุ้มมากเท่าไหร่นะครับลอมต่างๆถูกเผาได้ด้วยความร้อนนะครับด้วยรังสีด้วยคลื่นแรงไฟฟ้านั้นคุณจะลดใช้การไม่ได้เน้นรถขับเคลื่อนติดล้อดีที่สุดเป็นคำพูดพูดได้แต่ทำนี่ทำลำบากแต่ก็บอกไว้ให้เข้าใจกันเท่านั้นเองถ้าทำได้ทำไม่ได้ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากความสูงผมเน้นย้ำนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาใหญ่เป็นเกาะเขาเขียวเป็นเกาะช่วงเกิดเหตุโพชิปนั้นกรุงเทพมหานครด้วยความเคารพครับระบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเยอะก็อยากบอกว่าพระเจ้าท่านยังต้องตายประทานบ้านๆนะครับกฎไตรลักษณ์เกิดมาตั้งอยู่ดับไปสรรพสิ่งทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งจักรวาลอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์ทั้งหมดไม่มีพิธีหารที่ยืนหยัดอยู่ยาวได้ไม่มีภาคกลางกรุงเทพมหานครแถวนี้สุดประการนะครับนครปฐมเนี่ยขุดน้ำบรรดากันมหาศาลใช้มา10ปีผมจำได้เลยผม8ขวบนะก็มีการขุดแล้วอะผมอายุ8ขวบประมาณพ.ศ.2512 2513เนี่ยเขาประหยัดน้ำกันนะขุดน้ำบาดาลนะหรือสมัยก่อนนะครับสมัยตอนโทรศัพท์ครั้งละเท่าไหร่ครั้งละบาทถ้าจะไม่ผิดครั้งละบาทหมุนหนึ่งครั้งเท่าหนึ่งบาทธนาคารโรงงานต้นทางปลายทางหมุนครั้งเดียวครับแต่ไม่ยอมวางสายถือสายหัวท้ายคุยทั้งวันทั้งคืนก็เสียหนึ่งบาทหรือเสียสามบาทเท่านั้นเองเนี่ยสมัยก่อนเป็นแบบนี้ครับไม่มีการคิดเป็นนาทีคิดเป็นครั้งแทนน้ำบาดาลถูกไปหมดเลยนะครับน้ำจะท่วมแรงแค่ไหนผมบอกแล้วว่านะครับถึงเถินนี่ไม่รอดจังหวัดลำปางระหว่างความสูงของน้ำนะครับ235เมตรนี่คือความสูงปกตินั้นแผนที่ประเทศไทยใหม่นะครับเนี่ยน่าจะเป็นแบบนี้แต่นี่คือถ้าเกิดน้ำมันค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นแต่น้ำมันจะมันก็ขึ้นเพราะว่าโลกหมุนช้าลงมันเกิดแรงเหวี่ยงมันเกิดแรงเหวี่ยงน้ำกระฉอกได้ไหมครับเนี่ยโลกมันแบบเนี้ยณตอนนี้ก็เห็นแล้วว่านะครับน้ำทะเลไหลจากทางด้านฝั่งเอเชียไปอเมริกาเพราะว่าโลกหมุนช้าลงแล้วถ้าเกิดมันช้าทันทันหรือมีการเบรกแรงมวลน้ำมหาศาลจะไปข้างหน้าไหมครับหรือสตาร์ทเร็วด้านหน้าน้ำข้างหลังไหมครับมันคือเกิดมาแล้วเนี่ยผมเน้นย้ำนะครับแล้วก็สงสัยอยากรู้ข้อมูลเสิร์ช Google ตรงไหนปลอดภัยถ้าภาคใต้ผมบอกแล้วว่ามีปัญหาคอมพิวเตอร์มีปัญหาทั้ง3จอเลยถ้าภาคใต้นะครับก็ที่600เมตรอย่างต่ำภาคอื่นก็ประมาณ500เมตรระดับสบายๆหน่อยความสูงที่เสี่ยงจากโดนน้ำกระฉอกโดนคลื่นผมเซตที่500เมตรตรงไหนบ้างล่ะครับที่จะพ้นน้ำกระฉอกได้อะคุณหนีไปอยู่เขาใหญ่ต้องขึ้นเขาใหญ่นะไปทางน้ำตกเหวสุวัตนู่นแหละเหวนรกนั่นแหละขึ้นถึงสูงนั้นเลยอยู่ชัยภูมิเหรอเห็นไหมขึ้นไปภูเขียวเนี่ยไปหาน้ำหนาวเพชรบูรณ์ตัวเมืองไปหมดลมสักลมเก่าไปหมดนะครับต้องมาขึ้นทับเบิกต้องขึ้นที่เขาค้อทุ่งแสลงหลวงแล้วต่อมาภูทับเบิกภูหลวงนะครับภูกระดึงภูเรือแล้วก็มาที่ทางนครไทยมหาชาติการขึ้นไปภูสอยดาวนะครับแล้วก็ไปทางไหนฮะไปทางจังหวัดน่านนะครับจังหวัดภูคาเนี่ยตรงนี้จริงๆแล้วนะครับน้ำมันมาไม่ถึงตรงนี้หรอกนะครับคลื่นไม่ถึงแต่ว่าพอเราเซตไปที่ปั๊บเนี่ยมันผมหาคนที่เป็นคอมพิวเตอร์มาทำให้ไม่ได้งั้นเขาเรียกความสูงที่500เมตรไปเลยจบข่าวทีนี้เวลามาอยู่เนี่ยผมเน้นย้ำว่านะครับคุณจะมาอยู่ที่เชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนเนี่ยเน้นความสูง500เมตรและไม่ใช่ที่ราบ
นะครับไม่ใช่ที่ราบในหุบเขาตายนะครับเน้นย้ำนะไม่ใช่ที่ราบในหุบเขานะครับเน้นย้ำบนเชิงเขาเพราะว่าที่ราบระหว่างเขาเนี่ยเป็นดินเหนียวดินไม่แข็งแรงขึ้นไหวมีการสะเทือนได้ถามว่าตัวเชียงรายเองตัวเชียงรายเองนะครับเนี่ยตัวเวียงเชียงลุงเนี่ยเดี๋ยวเอาที่ถ้าเอาน้ำให้ท่วมก่อน2 3 5ตึ๊ดๆๆโอ้ยจากน้ำทะเลก็ลำบากเนาะเอาภาพ Google อะไรเอ่ยมีปัญหาเนี่ยยังมีปัญหาเฉยเลยตำแหน่งผิดเอ้าเอามาคิดดีกว่าเข้าใจง่ายแม่น้ำโขงใช่ไหมครับไหลมาที่ตาเปียทองคำนะครับมาที่เชียงแสนงั้นตรงนี้ครับเขื่อนจีนสร้าง14เขื่อนเก็บน้ำจิตไว้ใช้เลี้ยงปลาหาบริโภคเพื่อช่วยประชากรโลกถ้าเกิดแตกมาปั๊บเนี่ยน้ำนี่นะครับมันไม่สามารถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้มันก็จะพามาเมืองเชียงรายนะครับแม่จันทั้งล่างห้วยไคร้ทางผ่านน้ำหมดนะครับแม่สายก็โดนเหมือนกันแต่ตรงแม่สายจะเบาหน่อยทางเชียงแสนจะหนักนะครับผ่านตรงเชียงรายผ่านเวียงชัยลงไปล่างไปหาป่าแดดครับสุดท้ายไปลงที่ท่าปลาอุตรดิตถ์เนี่ยงั้นเขื่อนจีนที่แตกน้ำที่มานี่สูงนะบางคนก็มาเชียงรายเชียงใหม่ปั๊บเอาซื้อที่ในหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่ราบราคาดีนะเผื่อขายต่อได้ซื้อปั๊บตรงนั้นดีตรงนี้ดีปั๊บติดสุขเหมือนเดิมนะครับติดสุขเหมือนเดิมคนจะรอดแบบลุงเหนือแสวงข้างตัวอยู่ได้หมดงั้นต้องมีการปรับตัวดีๆแม่งัดแม่กวงก็แตกด้วยความเคารพเขื่อนพุ้ยพ้นเขื่อนริกิกต้องแตกหมดเพราะมันเกิดการยิงใหญ่ครั้งใหญ่การบิดตัวพอแตกปั๊บท่านอยู่ใต้เขื่อนท่านอยู่ริมน้ำริมคลองชลประทานทางน้ำผ่านหมดณตอนนี้ใครอยู่ใกล้น้ำอันตรายที่สุดพี่มองผมก็เสียงหลายแสนกำลังทำขันกั้นน้ำนะครับบ้านญาติทวดพี่มองที่สามพรานผมเน้นย้ำนะมันเกิดมาแล้วคุณร้องแรงกระเชิงไม่ได้คุณมีทางตัวรอดใช้สมองคิดเท่านั้นเองครับดูคำถามคุณณรงค์นิดสวัสดีครับดูคำถามช่วงนี้เหนื่อยๆนะครับเพราะว่าอยู่ข้อมูลมากเลยบันดาซีเควกเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวตอบคำถามเยอะตะลีนไม่เห็นติ้งตองติ้งตองคำถามเพียบเลยผมบอกกันนะมันเกิดทุกนาทีนะดร.ก้องพบพยายามบอกว่านะครับความแน่นอนหรือความไม่แน่นอนท่านดูกันละกันเนี่ยมีคนถามว่าเกิดเมื่อไหร่ทำไมไม่บอกว่าคุณพร้อมเมื่อไหร่นะครับแต่ผมพร้อมเนี่ยพอผมพร้อมปั๊บถ้าเกิดก็เกิดไม่เป็นไรเราพร้อมแล้วนี่ใช่ไหมครับถ้าคุณแม่มาไม่ทันจะตายตรงไหนการของท่านถ้าลูกมาไม่ทันแล้วแต่ก็วางแผนการว่างั้นในแง่การเรียนหนังสือขนุนอยู่สารยาก็เรียนไปถึงเหตุปั๊บก็ขับรถไปอย่างนี้นะก็ฝึกศึกษากันมาพอสมควรแล้วก็มีการสอนกันมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับผ
พอศึกษามาเยอะปั๊บโอ้อันนี้ท่านกงสุลออสเตรียติดต่อมานะครับพอศึกษามาเยอะปั๊บเนี่ยเราก็รู้ว่ามันคืออะไรก็ต้องปล่อยวางปล่อยว่างคุณสุภชัยท่าเรือนะครับน้ำหนาวเตรียมพร้อมโอเคครับคุณพันด้าแม่เหี้ยอยู่ตรงหางดงสารพีแม่เหี้ยก็ไม่แม่เหี้ยถ้าจะไม่ผิดนะครับบางส่วนเป็นทางน้ำผ่านสารพีลำพูนทางน้ำผ่านนะครับอุทัยธานีขึ้นด้วยขาแข้งครับผมเน้นย้ำนะความสูง500เมตรนะคุณต้องหาว่าบ้านคุณเนี่ยมันอยู่500เมตรหรือเปล่าเท่านั้นเองครับโอเคนะครับเนี่ยต้องติดต่อและคนทั้งคนไทยและคนต่างประเทศต้องเอาข้อมูลมาแลกเปลี่ยนกันดูกันติ้งต่องติ้งต่องไม่ติ้งต่องก็เยอะนะครับดูสนามไม่จากโลกไว้ตอนเป็นแบบนี้เกิดมาตั้งอยู่ดับไปไม่มีใครเก่งเกินกรรมคิดดีพูดดีทำดีทำบุญทานรักษาศีลตามหลักการศาสนาที่ท่านนับถือผมเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าพระพุทธเจ้าพระที่นับถือเนี่ยกับเทพเทวดาฟ้าดินก็จะช่วยนำพาให้ท่านรอดปลอดภัยได้ครับอย่าประมาท